ทำใจเข้าไปแล้ววานวันบอกแล้วเนาะวานนี่มีแต่เก็บกุ้งเก็บซิวเก็บหอยเก็บปลาปัดได้สบายดีนะมาพบกันอีกทีนึงวันนี้มาโดดปลาหนองเนาะตอนนี้กำลังสิบกและสิบพอดและเนาะติดเอาน้ำไหม้กันหลายปลาปล่อยเนาะนี่แหละน้องจะดันนันแมนบกเลยละนี่ติดเอาคืนก่อนตอนนี้เป็นปลาแคลบเนาะเต็มหอยนะหอยจูบหอยดงเอ๊ะหลายกระดกกระดอนกระดำเลยเม็ดหมดเลยตอนนี้ก็ไก่สิบกแหละยังไม่ทันหลึกกระไดเนาะโดดก็อยู่ในเวลา2ชั่วโมงแล้วมาตัดเสาหลังจากโดดตัวนี้เนาะก็สิลงเอาตนัดตัวอีกน้องชั้นติดพละอย่างเชโดดน้องใหญ่เออเอาน้องหน่อยจะก่อนจากนั้นเดี๋ยวเก็บกุ้งเก็บหอยโดดนำบกโอ้เนาะปลาเลยบ่อนใหญ่ตึ้งแม่นะปลาเนี่ยฮะเนี่ยปลาไหนเนี่ยฮะยับแหละเออเรียบร้อยแล้ววันนี้ฮะเออปลาไหนคำเนี่ยปลาขึ้นแต่น้องสนิทเลยเนาะขึ้นแต่น้องใหญ่โอ้ยแหงแก่ไปหยกเนี่ยกูมารอเก็บปลานะนี่แหละไปน้องมาเก็บปลาเหมือนกันน้องก็เลยบ่ได้ถ้าปีนี้แหละบ่ได้จ้างนะบ่ได้เอาให้งานมาฮะโอ้ปลากอตัวนั้นขึ้นแล้วเอาไว้ชีวิตละฮะเอาครบเลยไหมเออไว้ชิบูทันชาวแล้วนั่นเดี๋ยวมันมีหนองเนาะมันขึ้นเมื่อกี้นี่ก็ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นทันแล้วตอนนี้ก็อยู่ในการรอคอยเนาะเพราะว่าน้ำก็สิบกแล้วเวลาก็เที่ยงอยู่นะ11โมงกว่าแล้วแต่รอมันเนาะน้ำฟ้าก็สิบ่หลายเลยดับมาเบิ่งเนาะแต่ปลาธรรมชาติเนาะที่เห็นแมงกะพรุนนะแต่ปลาอื่นก็บ่ค่อยสิหลายเลยเนาะปลาหน่อยแล้วก็อันนี้หลายที่สุดก็แม่นหอยเลยเนาะหอยนี่ตัวยังพอได้อยู่ได้หลายอยู่หอยแบบหอยธรรมชาติหอยตะกอนหอยนอดหอยมือใหญ่เนาะรออีกสักหน่อยนะเดี๋ยวจะตามไปหน่อยเนาะแต่เอาดูมาเบิ่งบรรยากาศตอนต่อไปนะตอนนี้ก็อยู่ในการรอคอยซะก่อนเอาเดี๋ยวตอนนี้การนำบกเลยเนาะเป็นเตรียมหอยเลยมีลงเก็บหอยค่ะเนี่ยดูกระชับจับใหญ่ลงเก็บหอยนำบกแล้วนะตั้งลมก็ตรงอยู่แล้ว
ลงเพราะขู่เนาะขู่คนซิลนี่แหละขู่เห็นที่ว่าขู่นะซิลเนาะเอาสวิงตักไปเลยวิ่งหลักไปนะแค่ปากขยายเห็นไม่เห็นเลยแซมสดเลยตักไปเท่าไหร่หวังไปยันนั่นหลับตาเออไม่ต้องเก็บไม่ใช่กุ้งเข้ามากมันตายมันแต่บลาดด้วยตักเอากุ้งเนาะความบกและเนาะว่านี่มีแต่เก็บกุ้งเก็บซิวเก็บหอยเก็บปลาปลาหน่อยปลาใหญ่โมเห็นหลายเนาะปลาธรรมชาติโมหลายมีแต่กุ้งกุ้งกับซิวเนาะหอยตายเลยก็แม่นหอยเฮ้ยบ้านเขาเถาเฮ้ยนี่ผมว่ามันนี่เออวันนี้มากินไอ้ฟุ้งจ้ะอ่านใช้ป่านี่อ่านยังบ่เห็นอยู่นี่ป่าจับดูจับให้มันเด็กจับที่ไทยแห้งตำแข็งเฮ้ยไปแล้ววานมาปากนะโอ้ยตำแข็งเฮ้ยเนี่ยเอาเลยหมอนี่เอาเลยใจอะไรเอาข้างในเลยไปแล้ววะนี่ไอ้ทวิงไหมทวิงมันชาขี้ตมใช่ไหมเจนอนเขาก็ไปอาบน้ำดอกถูกมันในน้ำเขาอย่าต้องมันขันเหมือนเอาละวะนี่ไอ้ทวิงข้างในเออครับมันชิลงใช้กุ้งกันยาก่อนเออมันไปพ่นละกุ้งยังมันเอาต้องบุญเขาเลยมอนี่เอากุ้งเขาตอกเก็บหอยถุงเฮ้ยมาเก็บกุ้งเฮ้ยโอเคโอ้ยกูตอกเจ้าเบิ้งคนเก็บเออกุ้งมักนี่แบบได้น้องใช่ไหมมักกินอีฟ้ามักกินน้องสุดอ๋อนั่นเอากุ้งเอาซิวเนาะมันยังเล็กหน่อยยังบ่หลายเฮ้ยคุณจะ
นี่ก็ขั้นตอนในการเก็บก็สิสําเร็จเลยเนาะยังแต่นี่แหละซิ่วนี่ยังพอเฮ็ดแน่สําหรับปลาใหญ่เลยแม่นหมดแล้วเนาะยังแต่ปลาซิ่วนี่แหละปลาซิ่วกุ้งด้านกําลังสะเอากุ้งเนาะกุ้งปลาซิ่วคิดว่าสิได้หลายเนาะปลาเรียน3โตน่ะเนาะป่าน3โตใหญ่นั่นเยอะใส่นะคือบ่ไปเก็บไก่เพิ่นโอ้ไปเก็บไก่เพิ่นโอ้ยมันใส่ลอยมาเฮียกันขับเลยเอาเทวาปิดงานเนาะบ้านนี่หมดแล้วป่าเออปิดเนาะบ้านนี่สำหรับน้องนี่หมดแล้วป่าเดี๋ยวจะไปชมผลงานว่ามันสิได้สำไรนี่เก็บกุ้งเก็บซิ่วก็หมดแล้วปลากระโบลายเนาะปีนี้โบลายน้องมีแต่ปลาคอเทาตัวหนึ่งแล้วก็ปลานิลตัวหนึ่งปลาเกล็บ2ตัวใหญ่ใกล้นั่นละแมนบ่มีเนาะสำหรับปลาดุกนี่แมนบ่ได้ได้อยู่บ่ปลาดุกนะบ่มีเนาะมีแต่ปลาขอหน่อยปลาขอน้อยแล้วก็แข็งเทพบ่หลายมันอยู่น้องใหญ่พุ่นบ่อยากมันอยู่น้องใหญ่น้องลมละว่ามันอยู่ใกล้กันเนาะกลางคืนแล้วมันขามไปหากันเอาไปชมผลงานโตที่หามาได้กี่นี่เนาะหรือว่าเก็บมาได้แล้วสรุปผลงานเนาะมีแต่บักหอยเนี่ยบักหอยจูบปลานิลปลาซิ่วแล้วก็ปลาสมเนาะจำนวนหนึ่งนี่เรียกว่าบ่หลายปานใดเนาะเนี่ยผู้จับกองปลากรมหอมดาบปลาแนนเนี่ยแล้วก็แช่ตัวน่ะอันนี้ปลาอินทรีย์กระเดิดปลาเข็งเนาะปลาซิ่วกุ้งยิวทีนี้กุ้งตอนนี้ไว้ต้องกินเถียงเนาะนี่ก่อยกุ้งปลาน้ำและมัธนีเนาะผลงานวันนี้ได้บ่หลายบ่หลายเลย